ป่ะนะครับพี่น้องก็อยู่ที่ฝูงหัวของลุงช้ำนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านเขาแก้วนะครับอำเภอสันพยานะครับพี่น้องจังหวัดชัยนาทนะครับพามาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องการปล่อยเลี้ยงนะครับมื้อนี้ก็ปล่อยสวยเลยนะพี่น้องประมาณสิหาโมงเช้าแล้วนะครับเพราะว่ามื้อเช้านี้สูญเขาไปนะพี่น้องสูญเขางัวไปเป็น10ตัวนะครับก็เลยสายแดนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะพี่น้องประมาณ 1,000 ตัวนะครับร่วมตัวน้อยตัวใหญ่นะพี่น้องหลายเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็คลอดหลายนะพี่น้องว่าขั้นเลี้ยงปล่อยจังสี่นะครับก็พยายามควบคุมนะพี่น้องบ่ให้คลอดหน้าฝนนะครับวิธีการควบคุมก็คือแยกตัวผู้ออกนะครับพี่น้องบ่ให้ทับนะครับคันทับช่วงปลายปีนะพี่น้องปลายปีต้นปีก็สิไปออกช่วงหน้าฝนนะครับก็พยายามกะกะเอานะครับพี่น้องปลาผักบุ้งนะครับแถวนี้ก็สิเป็นที่ลุ่มนะพี่น้องน้ำหัวใจแห้งนะครับน้ำท่วมหัวใจแห้งเป็นพื้นที่ลับลุ่มนะครับมีผักบุ้งนะครับพี่น้องอ่อนแล้วพี่น้องเลี้ยงกันหาคนนะครับ200ตัวต่อ1คนนะพี่น้องรัดคนละมุมนะครับเป็นรัดตรงไหนมีเขานะครับก็สิรัดพอได้เลี้ยมนะครับหญ้าช่วงนี้ก็สิบ่ยาวนะพี่น้องเป็นหญ้าเหี้ยนๆ นะครับเพราะน้ำหัวแต่แห้งนะครับเนี่ยส่วนมากให้เป็นผักบุ้งนะครับต้องเก่งนะพี่น้องการเลี้ยงก็ต้องเก่งการหาพื้นที่ก็ต้องเก่งนะครับเราอยู่ย่างเป็นหลักทั้งหาเนี่ยหลายครับนะครับพี่น้องมาธรรมดานะครับอุ่นนะครับหลายครับหลายเนี่ยกาอดใจรอดนะพี่น้องมีแบ่งแน่นอนนะครับกำลังสิคัดขายนะครับประมาณ100กว่าตัวละนะครับมีทั้งยานมนะครับมีทั้งว่าท้องว่าโคมนะครับแม่ลูกนะครับเ
พ้องว่ามีหาตัวนะพี่น้องว่าพันตัวมีพ้องว่าหาตัวนะครับแมงว่ากับประมาณ4-500นะพี่น้องตรงนั้นเลยเป็นง้วน้อยง้วสาวนะครับแล้วก็มีง้วผู้นะครับผู้รุ่นกันหลายขึ้นกันนะพี่น้องรุ่น6-7 เดือน8 เดือนนะครับกำลังสียานุ่มนะครับยางนะพี่น้องปล่อยออกมาแต่ยางคักยางเนี่ยตึ๊บพูนนะพี่น้องย้อนแสงได้จักหน่อยนะครับหาอาวุธประจำตัวก่อนนะครับพี่น้องฝุ่นนะครับหลายครับแห้งปล่อยออกมาแห้งหลายนะครับเลี้ยงมาตั้ง3-4 รุ่นแล้วนะพี่น้องเจ้าสีแดงปานนี้นะครับผมหักอาวุธก่อนนะครับมันมีตัวดุนะครับพี่น้องต้องหาอาวุธประจำกายก่อนนะครับอันตรายนะครับนี่เป็นผักบุ้งนะพี่น้องเครือผักบุ้งแบบนี้กำลังสิแห้งนะครับน้ำลดช่วงนี้ก็กินผักบุ้งสะอ่อนนะพี่น้องหาเบิ่งยากนะครับน่าจะเป็นฝูงที่สายเลือดพันธุกรรมของง้วไรทงนะพี่น้องน่าจะดีนะครับต้นๆนะครับเป็นฝูงแรกฝูงใหญ่ที่พัฒนามาน่าจะก้อนมูนะครับพี่น้องนี่นะครับเพิ่นเริ่มใส่พ่อร้อยมาตั้งแต่ผมวันเกิดนะพี่น้องผมอายุ27 ปีนะครับวันที่6 กุมภาพันธ์นะที่ฮอดนี่นะพี่น้องครบ27 ปีพ่อแล้วว่าพ่อเสียเช่นนะครับแล้วว่าขายง้ว20 ตัวนะพี่น้องไปซื้อง้วผู้เลือดลอยตัวหนึ่งนะครับตัวละ62,000นะครับตอนนั้นนะครับพอแล้วเบาสูฟังนะครับตั้งแต่ผมบ่ทันเกิดนะครับแล้วว่าหายากอีหลีนะครับตอนนั้นว่าหัวโลนนี่หายากอีหลีนะครับมีอยู่2-3 ฟาร์มนะครับตอนนั้นเดี๋ยวนี้คิดเบิ่งเอานะพี่น้องใส่พ่อร้อยมากมากกว่า30 ปีนะครับมีบางส่วนที่จดใบเฮ็ดใบพันประวัติเป็นเลือดร้อยไว้นะครับแต่ว่าบางโตหลายโตเลยนะครับพี่น้องบ่ได้จดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนกับบ่ได้สนใจนะครับพี่น้องบ่ได้ใส่ใจง้วพัฒนาพร้อมกันนะครับเป็นง้วต้นเรานะพัฒนามาพอลอยมาพร้อมกันนะครับเรื่องพันธุกรรมในซูซีนะพี่น้องบางตัวมีใบสวยบ่สู่ตัวบ่มีใบนะครับแต่ว่าง้วกะเกียดเดียวกันเบิดนะพี่น้องเกียดเดียวกันเบิดเพราะว่าง้วบ่เคยสื่อแม่ทั้งอื่นเขาครับเป็นลูกเพาะลูกพอกเบิ่งเลยนะครับไปเดี๋ยวผมเดินถ่ายเล่นไปครับพี่ครับผมไปนะครับกับที่บอสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับพี่น้องมือเศร้านี่นะครับ
นี่ก็สิบ่ได้รบกวนนะครับก็สิทายให้พี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับว่าหลายๆนะพี่น้องเลี้ยงกันหาคนนะครับโอ้เลี้ยงเก่งคักนะครับพี่น้องประสบการณ์แต่ละคนนี่ถือว่าเกินร้อยนะพี่น้องเรื่องการลัดง่วาการอ่านช่างง่วาสิไปนะครับไปไปกินผักบุ้งนะครับพี่น้องสองวันครับเนี่ยแม่นี่นะพี่น้องหนาโบดเข้มๆเลยนะครับนี่นะพี่น้องตัวนี้ก็บ่มีไหวเลือดลอยนะพี่น้องแต่ว่าง่วงนี่เลือดนี่ลอยไปเส้นอยู่แล้วนะพี่น้องอย่าว่าแต่เอฟหานะพี่น้องพัฒนามามากกว่า30ปีนี่เป็นเอฟซีแล้วนะพี่น้องขนาดเอฟนะครับเพราะว่าเอฟหนึ่งถึงเอฟห้านี่ประมาณ15ปีนะพี่น้องเอฟละประมาณ3ปีเอฟละประมาณ3ปีนะครับสมมุติเริ่มจากแม่เริ่มเอฟหนึ่งนะพี่น้องกะถ้าเริ่มจากผสมเลยนะพี่น้องกะประมาณในเอฟหนึ่งกับประมาณ1ปีนะครับแล้วสัวที่ทับกับอีกประมาณ2ปีนะครับก็สิเป็น3ปีก็ตีง่ายๆครับ F 3ปีนะครับฮอด F 5ก็ประมาณ10ฮอด15ปีนะพี่น้องอันนี้พัฒนามามากกว่า30ปีก็ประมาณ F 10นะครับบางคนหาแต่ใบนะพี่น้องเบิ่งแต่ใบแต่ใบเลือดลอยบางตัวสู่ลูกผสมก็บ่ได้นะพี่น้องบางตัวเลือดลอยสู่เอฟสองเอฟสามก็ไม่ได้นะครับจะพยายามเบิ่งประกอบกันหลายๆอย่างนะพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปนี่นะพี่น้องโอ้ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับเนี่ยสวยนะครับรอเลยนะพี่น้องเราเอาการนี่นะครับหน่อยโบดเข้มๆนะครับตัวนี้สีพิมพ์นิยมเลยนะครับนี่ก็เป็นน้องน้ำนะครับพี่น้องที่แห่งรุ่นมูนะเป็นที่ราบลุ่มปึ๊บปึ๊บโอ้ยขาอ่อนนะพี่น้องปุ้นนะครับว่าเป็นหน่อยๆแล้วพี่น้องปล่อยออกมาแล้วอยู่ในขวากับย่างหลายไปแล้วไปแล้วเป็นเด็กเลี้ยงง่วงนะพี่น้องไปไปแข่งแม่ลูกอ่อนนะพี่น้องอยู่ข้างหลังเอื้อนเอาลูกนะครับนี่คือแม่ง่วงที่ดีนะพี่น้องเลี้ยงลูกครับลูกนะครับบ่ไก่ลูกนะครับบ่ว่าสิคลอดนะครับก็เลี้ยงเอาลูกนะครับคลอดแล้วเวลากินหญ้าไปน้ำฟูงนะครับก็บ่ไปไก่ลูกนะครับนี่คือง่วงที่เบิ่งลูกดีนะครับพี่น้องหน้าเก็บหน้าเลี้ยงบางตัวคลอดแล้วก็บ่เอาเลยนะพี่น้องคลอดบ่ดมนะครับหลายคนสงสัยนะพี่น้องเป็นยังคือบ่เลี้ยงง่วงแดงนะครับผมถามแล้ว
หนึ่งงัวมามันเท่าเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นงัวสายเนื้อนะครับเพิ่นเลี้ยงโดยอิงเนื้อความเป็นจริงนะครับพี่น้องในเนื้อหลายนะครับโตไวกระดูกใหญ่กว่างัวแดงหลายนะพี่น้องอัตรากันแลกเนื้อก็ได้หลายกว่านะครับก็เลยเริ่มที่บ่ามันเท่านะพี่น้องบางคนนะครับเลี้ยงงัวแดงบ่ขึ้นนะครับบ่ลุ่งนะครับก็มีนะพี่น้องบ่ถูกฉลกกับสีแดงงัวแดงก็มีนะครับนี่ก็แล้วแต่คนนะครับ โอ้มีโดนมาทายบินทายคือสีงามนะครับพี่น้องบายบายแล้วพัฒนาเอานะครับพี่น้องค่อยเริ่มจากที่เฮามีพัฒนานะพี่น้องคันมีสีหาเมฆอ่ะซื้อพออร่อยงามๆไปไว้นะครับโอ้มีแต่ปลาผักบุ้งอีหลีนะพี่น้องแถวเนี่ยจนไล่ตานะครับหลายคักหลายเนี่ยเลี้ยงจนไล่ตานะพี่น้องแข็งแรงนะครับแข็งแรงหนึ่งคือเลี้ยงไล่นะพี่น้องง่ายไปเรื่อยๆคอกบ่มีหลังคานะครับตากแดดตากฝนตากลมนะครับไปแล้วไปแล้วนี่พองว่านะพี่น้องโอ้สะอ่อนนะพี่น้องกำลังยางอยู่นะพี่น้องบ่ทันได้หยุดอยู่กินมาได้ปล่อยนะครับกินดีนะครับเนี่ยผักบุ้งอ่ะย้อนแสงยักหน่อยนะครับฟังข้างนี้นะครับสะออนนะครับเนี่ยเล่มผักบุ้งผมก็ว่าโบถือว่าจ้อยนะพี่น้องก็ถือว่างัวยังสมบูรณ์ดีอยู่นะพี่น้องบางตัวให้ลูกก็สิเห็นสิโค้งจักหน่อยแต่ก็บ่ถือว่าจ้อยนะครับนี่พันตัวนะพี่น้องกินหญ้านี่ผมว่ามื้อละหลายเรียกว่า30 40ไร่ขึ้นบ่ครับ30 40ไร่นี่เลี้ยงบ่ได้ฮอด 2-3 มื้อก็ได้ย้ายหม่องแล้วนะครับหลายครับ
นี่เริ่มยูแล้วนะพี่น้องย้อนแสงนะครับยูแล้วนะครับเนี่ยผู้ใดสนใจขี้มศูนย์เขานะพี่น้องกว่าละ240บาทนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมส่งนะครับคนหนึ่งเฮ็ดได้8ตัวหอด10ตัวนะพี่น้องแล้วก็อายุที่เหมาะสมกับประมาณ5มือบ่เกิน45มือนะครับอย่าทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องขวดเดียวจบนะครับพี่น้องบ่ต้องฉีดเทลาดหลังเลยนะครับใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากากเกื้อนนะครับหายนะครับพี่น้องขวดละร้อยนะครับค่าส่ง50บาทเก็บไปทางเพิ่ม50บาทนะครับแล้วก็มียาไล่มะเร็งนะพี่น้องขวดละ200นะครับขวดละ100ซีซีนะครับพี่น้องขวดหนึ่งผสมน้ำใน30หอด50ลิตรฉีดพ่นตามตรงว่านะครับลดโรคที่มาจากมะเร็งนะครับพี่น้องว่าสิเป็นลำปีหรือโรคอื่นๆนะครับที่มะเร็งเป็นพาหะนำโรคนะครับแล้วก็มีไม้เกาง่านะพี่น้อง850บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีนะพี่น้องในคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับ